ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่แค่ทีนทีนส์ทีวีบายทีนเวทีแห่งการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สำหรับคนวัยทีนค่ะยังอยู่ในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะรายการของเราก็ขอส่งมอบความสุขพร้อมกับเรื่องราวดีๆที่แพนนำมาฝากอีกเช่นเคยจะเป็นอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วง Teen Talent พูดคุยกับเยาวชนจิตอาสาจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ร่วมแบ่งปันน้ำใจสู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยขี้ผึ้งรักษาน้ำกัดเท้าช่วง Teen Style เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่อุทยานการเรียนรู้พันท้ายนรสิงห์เฉลิมพระเกียรติและพบกับแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ SK Park สมุทรสาครช่วง TK Teen พบกับภาพบรรยากาศนิทรรศการ84ภาพถ่ายด้วยหัวใจถวายในหลวงที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park จากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ค่ะหลายพื้นที่เนี่ยระดับน้ำเนี่ยนะคะจะลดลงแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ค่ะที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงรวมไปถึงโรคที่มากับน้ำอย่างโรคน้ำกัดเท้าค่ะแต่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายแบบนี้นะคะก็ยังมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเสมอค่ะมีเยาวชนจิตอาสานะคะเขาคิดค้นค่ะร่วมแรงร่วมใจกันผลิตน้ำมันตะไคร้หอมและขี้ผึ้งที่รักษาโรคน้ำกัดเท้าในช่วงทีนทาเลนต์วันนี้ค่ะแพรจะพาเพื่อนๆไปพูดคุยกับเยาวชนจิตอาสาจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะทีนทาเลนต์น้องๆเยาวชนจิตอาสาจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีข้างหลังด้วยนะคะแม้ดูอุปกรณ์ของน้องๆนะคะเหมือนว่าตอนนี้แพรอยู่ในห้องครัวเลยค่ะแต่ไม่ใช่นะคะตอนนี้น้องๆเขากำลังทำน้ำมันตะไคร้หอมแล้วก็ขี้ผึ้งอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เราเนี่ยเข้ามาทำจิตอาสาคะเรื่องของผู้ประสบภัยน้ำท่วมอะค่ะก็รู้สึกว่าเราเนี่ยอยากจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนช่วยเหลือค่ะผู้ประสบภัยน้ำท่วมอะค่ะเราเนี่ยค่ะเป็นนิสิตเภสัชนะคะก็คืออยากจะใช้บทบาทหน้าที่ของตัวที่เป็นนิสิตเภสัชอะค่ะมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยอะค่ะพบว่าอาจารย์นะคะที่คณะก็คือได้จัดทำโครงการของเรื่องของการทำยาขี้ผึ้งนะคะน้ำกัดเท้าหรือว่าน้ำมันตะไคร้หอมอยู่แล้วอะค่ะก็เลยเข้ามาที่จะเป็นส่วนร่วมช่วยอาจารย์ในการผลิตยาค่ะทำให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอะค่ะได้ใช้สิ่งที่เราเรียนรู้มาได้ดีที่สุดอะค่ะจริงๆเป็นการเหมือนกับการเรียนรู้โดยทำจริงๆเลยปฏิบัติในห้องเรียนเลยนะคะแล้วก็นิสิตก็จะได้รู้ว่าอย่างนิสิตที่มาเนี่ยจะมีตั้งแต่ปี1ปี2ปี3ปี4ปี5ซึ่งแต่ละคนแต่ละชั้นปีเนี่ยก็จะไม่ได้เรียนพร้อมๆกันนะคะบางเรื่องบางคนเรียนแล้วแล้วเขาก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันนะคะอย่างบางครั้งเนี่ยอันนี้จะก็จะถามคำถามว่าอย่างเช่นการเตรียมยาพวกนี้เนี่ยทำไมต้องใส่อันนี้ก่อนอันนี้ใส่ก่อนได้ไหมเพราะอะไรนะคะหรือว่าเอออาจารย์อย่างนี้มันถ้าเกิดผมทำอย่างนี้มันจะเป็นยังไงบ้างหรือเปล่านะคะอันนี้คือเป็นการเรียนรู้ด้วยความสนใจของตัวเองเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยถือว่าอันนี้เป็นการจัดว่าเป็นการบูรณาการคือนิสิตไม่ได้มาแค่ว่ามาทำเฉยๆทำตามคำสั่งนิสิตก็ได้เรียนรู้ไปด้วยและนอกจากนั้นนะคะที่เหนือไปกว่านั้นคือว่าเรื่องของจิตอาสานะคะคือนิสิตที่มาทำเนี่ยทั้งแต่เช้าจรดเย็นเหนื่อยมากนะคะไม่ใช่ไม่เหนื่อยคือต้องใช้ทั้งแรงกายแล้วก็คือจะต้องมีความจิตใจที่ทุ่มเทด้วยคือเป็นการสอนไปในตัวคือส่วนทางคณาจารย์หรือว่าคนที่มีจิตอาสาคนอื่นเนี่ยก็คือได้ปฏิบัติตนก็คือก็ทำด้วยกันก็คือแสดงให้เห็นว่ามีการทำงานทุ่มเทแล้วก็เขาก็จะมีความภูมิใจนะคะว่าสิ่งที่เขาได้ทำเนี่ยได้ทำแล้วก็ไปถึงกับมือผู้ประสบภัยจริงๆนะคะอันนี้คือถือเป็นการเรียนรู้โดยที่ไม่ต้องมานั่งสอนในห้องเรียนขอทราบถึงสรรพคุณของแต่ละอย่างหน่อยดีกว่าอย่างที่เราทำกันอยู่ตอนนี้นี่คืออะไรคะค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นขี้ผึ้งน้ำกัดเท้าค่ะเนื่องด้วยว่าผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะก็คือจะมีการได้สัมผัสกับพวกน้ำที่มีการมีเชื้อโรคหรือว่ามีเชื้อต่างๆมาใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีการมากัดเท้าค่ะตัวยาเนี่ยก็คือจะช่วยทำให้ปกคลุมบริเวณเท้าค่ะทำให้ลดการสัมผัสของน้ำได้ด้วยค่ะเหมือนไปเคลือบอะไรอย่างเงี้ยไปเคลือบไปค่ะแล้วก็ตัวยานะคะก็คือจะมี2ตัวค่ะก็คือจะเป็นตัวยาตัวแรกนะคะจะมีส่วนช่วยในการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวอะค่ะก็คือตัวเซลล์ผิวที่
ถูกน้ำกัดไปแล้วค่ะก็คือจะช่วยตัวนี้ก็จะช่วยเปลี่ยนเซลล์ผิวออกไปได้นะคะอีกตัวนึงก็คือยาฆ่าเชื้อค่ะทำให้เชื้อโรคที่เข้ามาพร้อมกับน้ำค่ะทำให้ช่วยขจัดออกไปได้ค่ะและอย่างนี้ค่ะเราในฐานะนิสิตเนี่ยได้มีการนำเอาความรู้ในห้องเรียนนี่มาใช้กับงานตรงนี้ยังไงบ้างคะก็คือการผลิตยาขี้ผึ้งเนี่ยครับต้องใช้วิธีทำก็คือใช้เทคนิคGeometric dilution ครับก็คือเราจะใส่สารที่มีอัตราส่วนน้อยกว่านะครับจะเห็นได้ว่าซาลิซิลิกนะครับใช้15กรัมส่วนเบนโซอิกนะครับใช้30กรัมวิธีนี้ก็คือจะใช้สารที่มีปริมาณน้อยกว่าเนี่ยใส่ลงไปก่อนนะครับแล้วเราก็จะบดให้มันละเอียดหลังจากนั้นเราก็จะใส่เบนโซอิกไปครึ่งนึงก็คือ15กรัมแล้วเราก็บดให้ละเอียดให้เข้ากันแล้วเราค่อยใส่เบนโซอิกที่เหลือลงไปครับอ๋อใส่ไปทีละครึ่งใช่ครับสาเหตุที่ทำอย่างนี้ก็คือจะทำให้ตัวยาทั้งหมดอะค่ะเข้ากันได้ดีอะค่ะไม่ใช่แบบว่ามีการแยกเนื้อของตัวยาออกจากกันนะคะขี้ผึ้งตัวนี้เนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ยังไงคะต้องบอกก่อนนะครับว่ายาขี้ผึ้งที่คณะเราผลิตนะครับจะมี2สูตรสูตรแรกก็คือสำหรับป้องกันน้ำกัดเท้าก็คือจะมีแต่เป็นตัวขี้ผึ้งเพื่อกันน้ำอย่างเดียวครับส่วนอีกสูตรนึงก็คือจะใช้รักษาน้ำกัดเท้าก็คือจะใช้สำหรับคนที่เป็นแล้วครับส่วนที่พี่กำลังทำเนี่ยครับก็คือสูตรสำหรับคนที่เป็นโรคน้ำกัดเท้าเลยใช้รักษาใช่ครับไม่ได้ใช้ป้องกันแล้วอย่างนี้เราจะใช้ยังไงคะควรทามากน้อยอะไรยังไงทาบริเวณที่เป็นนะครับไม่ต้องทามากก็ได้ครับถ้าอยากจะให้คือเหมือนกับว่าเราอยากจะให้ตัวยาค่ะสัมผัสกับบริเวณเท้าเราได้นานๆใช่ไหมคะก็ควรจะเช็ดทำความสะอาดบริเวณนั้นก่อนให้มันไม่เปียกอะค่ะแล้วก็ค่อยทาตัวยาเข้าไปมันก็จะมีการสัมผัสกับบริเวณเท้าได้ดีขึ้นติดนานขึ้นนะคะตัวยาก็จะออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นด้วยอย่างนี้ค่ะจากที่พวกเราเนี่ยได้มาทำงานจิตอาสาอย่างนี้เนี่ยเรามีความคาดหวังอะไรกับผลงานของเราบ้างคะก็คาดหวังว่ายาขี้ผึ้งที่เราทำเนี่ยครับสามารถใช้ได้จริงกับผู้ประสบภัยเพราะผมพูดตรงๆว่าผมเองก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันครับครับก็เลยอยากให้ยาที่พวกผมทำเนี่ยสามารถช่วยผู้ประสบภัยได้จริงๆก็รู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือแบบคนไทยด้วยกันนะคะแบบมีคนที่ประสบภัยแล้วก็รู้สึกอยากช่วยเขาพอดีว่าเรียนสายด้านนี้ก็เลยเท่าที่เราทำได้อะค่ะรู้สึกอิ่มใจอะค่ะได้มาช่วยเหลือแบบคนที่เขาประสบภัยพวกเราทั้งหมดเนี่ยนะคะได้ร่วมมือร่วมใจกันผลิตยาชนิดนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราได้รับอะไรจากสิ่งเหล่านี้บ้างคะรู้สึกปลื้มอะค่ะก็คือเหมือนกับว่าเราเรียนเป็นเภสัชที่เราได้เรียนมาทั้งหมด5ปีอะค่ะก็คือเป็นครั้งแรกที่เราได้รู้สึกว่าเราได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือผู้ป่วยของเราเนี่ยจริงๆอะค่ะจากใจของเราอะค่ะรู้สึกดีใจเหมือนกันครับที่ได้ช่วยผู้ประสบภัยทั้งหลายให้แบบว่าหายจากโรคนี้ครับเพราะว่าผมเข้าใจว่ามันก็เจ็บปวดเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่านะคะเป็นเยาวชนจิตอาสาค่ะที่นำความรู้ความสามารถนะคะรวมไปถึงความรู้ในห้องเรียนเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะสำหรับน้องๆ นะคะผู้ให้เยาวชนจิตอาสากลุ่มนี้ค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่เล็กน้อยมากๆค่ะเพราะว่านี่คือสิ่งที่ดีและน้ำใจที่เต็มใจจะมอบให้กับสังคมนะคะแต่สำหรับผู้รับค่ะรับรองได้ว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนเพราะว่านี่คือน้ำใจที่คนไทยมอบให้แก่กันในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะน้องๆเยาวชนจิตอาสานะคะจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนนะคะพี่น้ำนุ่นค่ะทิตยาทรัพย์สิริวัฒน์นะคะก็เป็นหนึ่งในเยาวชนที่เคทีนเหมือนกันตอนนี้นะคะเราก็กำลังเปิดรับสมัครนะคะน้องๆรุ่นใหม่ที่อยากเป็นพิธีกรอยากทำงานเบื้องหลังอยากเขียนบทโทรทัศน์นะคะใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในทีมพิธีกรแล้วก็ทีมงานรายการทีเคทีนกันได้คนที่มีความฝันแล้วก็อยากจะทดลองงานนะคะว่าเราจะสามารถทำได้จริงหรือเปล่าอย่าอยู่เฉยค่ะเดินก้าวเข้ามาหาพวกเราได้เลยไม่อีกครั้งแดดที่แรงร้อนเรารู้